รวยกันทั้งอำเภอหอบเงินเป็นปึกแก้บนแม่ตุ้ยนางกวักให้โชคคอหวยเห็นเลขเด็ดโผล่สามตัวตรงๆสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะบรรดาคอหวยนะคะแห่แก้บนแม่ตุ้ยนุ้ยนะคะทรัพย์แสนล้านวัดแสงแก้วโพธิญาณนะคะหลังได้โชคใหญ่นะคะไปกันเลยค่ะไปที่วัดแสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะคะพบนายพิทธวัฒน์สกุลสังวานสิริอายุ54ปีนะคะนักธุรกิจบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ได้โชคใหญ่จำนวน7หลักนะคะจึงเดินทางมาพร้อมกับนักเสี่ยงโชคนะคะมาร่วมทำพิธีบวงสรวงนะคะโดยจุดประทัด 10,000 นัดแล้วก็ถวายน้ำแดง 10,000 ขวดนะคะน้ำผลไม้9อย่างนะคะแล้วก็เงินสดอีกจำนวนหนึ่งนะคะเพื่อมาแก้บนแม่นางกวักนะคะชื่อแม่ตุ้ยทรัพย์แสนล้านนะคะที่ตั้งอยู่ภายในวัดแสงแก้วโพธิญาณ นะคะเนื่องจากงวดที่ผ่านมานะคะได้เสี่ยงเซียมซีแล้วก็ได้เลขเด็ดไปแล้วก็ถูกเลขท้าย19เต็มๆนะคะได้เงินเป็นจำนวนมากนะคะบรรดาคอหวยจึงร่วมกันแก้บนแล้วก็บวงสรวงขอเลขเด็ดขอพรจากแม่ตุ้ยอีกครั้งนึงนะคะหลังเสร็จพิธีนะคะนายพิทธวัฒน์สกุลได้หยิบไม้เซียมซีที่กระบอกหน้าองค์รูปปั้นนะคะจำนวน3อันนะคะขึ้นมาชูให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้ชมนะคะซึ่งมีเลขคือเลข7เลข1เลข3นะคะ7 1 3นะคะในขณะที่อีกคนนึงนะคะหยิบไม้เซียมซีจากกระบอกขึ้นมา2อันได้เลข1กับเลข7นะคะนี่เลยนะคะเลขตรงกันแบบไม่น่าเชื่อนะคะเลขเดียวกันเลยนะคะเลข1กับเลข7นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเมื่อทั้งสองคนหยิบไม้นี้ขึ้นมาแล้วนะคะไม้เซียมซีก็ไปวางไว้หน้าที่ของแม่ตุ้ยนะคะให้คนมาถ่ายรูปมาชมมาดูนะคะแล้วก็นำเลขพวกนี้ไปลุ้นต่อกันนะคะในขณะที่น้ำแดงจำนวนมากนะคะจำนวนถึง 10,000 ขวดนี่นะคะทางวัดจะนำไปแจกจ่ายให้แก่นักเรียนยากจนบนดอยสูงนะคะนี่เลยนะคะ713กับ17นะคะเลขตัวเดียวกันนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ